สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้แอดมีซีรีส์จีนสนุกสนุกโรแมนติกดราม่าลมใต้รู้ใจฉันเรื่องราวความรักของนักวิจัยหนุ่มทายาทบริษัทยากับศัลยแพทย์สาวถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังสปอยฟินฟินกันได้เลยค่ะเปิดฉากมาที่ประเทศเยอรมันจู้จิ้วหรือว่านางเอกเดินเข้าไปในคฤหาสน์แห่งหนึ่งแม่บ้านเดินมาต้อนรับเชิญทางนี้ค่ะเธอแนะนำสถานที่กับนางเอกเป็นอย่างดีแต่นางเอกก็สงสัยว่าทำไมในบ้านถึงไม่เปิดผ้าม่านเลยแม่บ้านบอกว่าคุณชายของเราไม่ชอบแสงให้ระวังในการใช้แสงหน่อยนะคะอ้อแล้วก็ไม่ชอบใช้เสียงดังด้วยคุณไม่กลัวสุนัขใช่ไหมแบบที่มีนิสัยประหลาดหน่อยนางเอกสงสัยว่าคนหรือสุนัขกันแน่ที่มีนิสัยประหลาดแม่บ้านบอกว่าที่จริงก็ทั้งคู่แต่นางเอกบอกว่าตัวเองเป็นหมอไม่ได้กังวลอะไรเรื่องนั้นแล้วเธอก็เดินเข้ามาในห้องแนะนำตัวว่าฉันเป็นหมอประจำบ้านคนใหม่มองเข้าไปในมุมมืดนั้นก็เห็นชายคนนึงนั่งหน้าซีดอยู่กับหมาตัวนึงเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้น้ำตาก็ไหลออกมาแต่ชายคนนั้นกลับไล่เธอออกไปนางเอกนั้นนั่งลงวินเซิลนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณขาของคุณวินเซิลหรือว่าพระเอกของเรื่องก็ไล่ตะคอกให้เธอออกไปเสียงดังลั่นจนนางเอกต้องยกมือขอยอมแพ้เธอตัดสินใจออกไปจากคฤหาสน์นั้นภาพย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนที่ประเทศจีนพระเอกตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวปั่นจักรยานไปอย่างอารมณ์ดีที่บริษัทยาหลิงเทียนที่ห้องประชุมทุกคนมาพร้อมกันแล้วพระเอกก็มาถึงบริษัทพนักงานแจ้งว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่บอสคนเดียวเท่านั้นพระเอกจึงเดินเข้าไปในห้องประชุมกล่าวขอโทษที่ตัวเองมาช้าและแนะนำโครงการที่เขาทำอย่างคล่องแคล่วที่ประเทศเยอรมันนั้นนางเอกก็กำลังนอนหลับฝันร้ายถึงเรื่องความทรงจำในวัยเด็กเมื่อเธอตื่นขึ้นก็มีสายเข้ามาจากอาฮันถามถ่ายเรื่องราวด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงเธอยังจำสิ่งที่อาบอกเมื่อครั้งที่แล้วได้ไหมประเทศเอ็มมีหมู่บ้านชนเผ่าเจอโรคระบบภูมิคุ้มกันระบาดโดยไม่ทราบสาเหตุอาอยากได้ผู้ช่วยคิดว่าเธอเหมาะสมที่สุดนางเอกกลับเงียบไปจนอาคิดว่าคงทำให้เธอลำบากใจบางทีเธออาจอยากกลับมาเยี่ยมหรืออาจจะไม่อยากมาเลยก็ได้แต่อาก็ยังอยากชวนเธอในฐานะหมอคนหนึ่งนางเอกก็รับปากว่าจะลองเก็บไปคิดดูด้านพระเอกนั้นขอให้พี่ชายช่วยเขาอยากไปประเทศเอ็มพี่ชายคิดว่าปู่กับแม่คงไม่ยอมให้นายไปหรอกให้คนอื่นไปแทนได้ไหมพระเอกบอกว่าการที่เขาอยากไปที่นั่นเพราะอยากไปหาพืชยังเผยตู้เขาพยายามพูดอ้อนพี่ชายจนพี่ชายคิดว่าบริษัทเราก็มีการร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นงั้นฉันจะให้คนจากทางนั้นต้อนรับนายแต่นายต้องรายงานฉันตรงตามเวลาทุกวันพระเอกคิดว่าโอเคเรื่องรายงานแต่ไม่ต้องต้อนรับอะไรหรอกพี่มันยุ่งวุ่นวายและอ้อนพี่ชายอีกครั้งจนเขาใจอ่อนเอาแบบนี้ก็แล้วกันฉันจะให้ข้อมูลการติดต่อที่นั่นให้นายไปหากต้องการความช่วยเหลืออะไรก็โทรหาเขาได้พระเอกกลับมาถึงบ้านก็เล่นกับเจ้าหมาแล้วแม่ก็เดินมาบ่นบอกไม่ให้ไปก็จะไปให้ได้เลยใช่ไหมมันอันตรายไปนะลูกถ้าเกิดป่วยขึ้นมาจะทำยังไงพระเอกอธิบายเหตุผลต่างๆนานาประธานเจียงวางใจเถอะครับลูกชายคุณจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแต่แม่กระซิบว่าอีกไม่นานบริษัทก็จะตกเป็นของลูกแล้วถ้าบริหารไม่เป็นก็เรียนเพิ่มหรือไม่มาเรียนรู้กับแม่ก็ได้ทั้งหมดนี้แม่ทำเพื่อลูกนะแต่พระเอกกระซิบกลับถ้าแม่ยังพูดแบบนี้ผมอาจไม่กลับมาแล้วนะแล้วก็หัวเราะหยอกแม่แม่ยอมรับว่าไม่ไว้ใจตัวฟูซีโจพี่ชายของพระเอกตอนนั้นมีสายเข้ามาแม่เลยต้องรีบไปจัดการบอกให้เขาจำคำพูดของแม่ให้ดีด้านนางเอกก็พยายามเก็บสัมภาระที่กองเต็มไปหมดแล้วออกเดินทางไปที่สนามบินเพื่อจะไปประเทศเอ็มแต่สายการบินที่นางเอกเลือกนั้นไม่ให้เอากระเป๋าเป้ขึ้นเครื่องเธอต้องโหลดใต้เครื่องเท่านั้นน้ำหนักเยอะเกินไปเธอต้องเสียเงินเพิ่มตอนโต้เถียงกับพนักงานเมื่อมองไปข้างๆก็เห็นคนจีนจึงเดินไปทักและขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยเอาของบางอย่างของเธอไปได้ไหมพระเอกที่ต่อด้านหลังอยู่มองเธอและปฏิเสธเธอต้องอ้อนพระเอกแทนแต่เขาก็ปฏิเสธเธออย่างไร้เยื่อใยจนนางเอกต้องเอาเสื้อผ้ามาสวมใส่เพื่อลดน้ำหนักของกระเป๋าเธอลงพระเอกมองนางเอกก็สายหน้าน่ารำคาญจริงๆพอนางเอกมาถึงก็โทรหาอาฮันอาบอกว่าเวลานี้คงไม่มีแท็กซี่แล้วให้รออยู่ที่สนามบินส่วนด้านพระเอกกับผู้ช่วยก็เดินออกมาพระเอกถามถึงรถที่นัดไว้ให้มารับแต่พอผู้ช่วยโทรกลับไปก็ติดต่อไม่ได้จึงพากันเดินออกมาด้านนอกมองไปเห็นว่ามีรถคันนึงมารับนางเอกผู้ช่วยจึงรีบเดินมาขอนางเอกต่อรถไปด้วยนางเอกหันไปเห็นหน้าพระเอกก็ปฏิเสธทันทีเหมือนตอนที่เขาปฏิเสธเธอพระเอกเดินมาบอกว่าฉันจะจ่ายให้ทั้งหมดนางเอกยื่นเงื่อนไขให้พวกเขาถ่ายรูปกับพาสปอร์ตก่อนผู้ช่วยอ้อนพระเอกผู้หญิงคนนึงทำเพื่อความปลอดภัยก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับและบอกเหตุผลมากมายจนเขายอมพอนางเอกได้รูปแล้วก็ออกเดินทางกันทันทีคนขับถามผู้ช่วยพระเอกว่าพักที่ไหนพอได้รู้ชื่อโรงแรมก็บอกว่าบังเอิญมากที่พวกเขาพักที่เดียวกันเวลานั้นกู้หลวนหลวนโทรเข้ามาหาพระเอกพี่ชายนายเปลี่ยนสระว่ายน้ำใหม่เพื่อหลบหน้าฉันใช่ไหมถามให้หน่อยสิว่าเขาไปที่ไหนพระเอกปฏิเสธแต่เธอขู่ว่าฉันจะห่อจือจือส่งบ้านนายพระเอกจึงรีบตอบรับและส่งที่อยู่ไปให้พอพระเอกมาถึงที่พักก็โทรรายงานพี่ชายเขาบอกว่าจือจือมาถามที่อยู่นายกับฉันให้ฉันซื้อตั๋วส่งเธอไปพบนายที่ประเทศเอ็มดีไหมพระเอกแกล้งทำเป็นสัญญาณไม่ดีและวางสายในวันต่อมานางเอกกำลังรอรถอยู่ด้านหน้า
าพระเอกนั่งรถผ่านมาฝุ่นตลบแกล้งเธอและโบกมือบ๊ายบายนางเอกถึงกับหงุดหงิดใจจากนั้นเธอก็เดินทางมาถึงคลินิกกล่าวทักทายกับอาฮันคุณอาพานางเอกเดินทัวร์เวลาผ่านไปเร็วเนอะเด็กน้อยคนนั้นที่เล่นกับอาโตขนาดนี้แล้วตอนนั้นที่ตั้งคลินิกนี้เป็นความต้องการของอากับพ่อแม่เธอเสียดายที่พวกเขาไม่ได้มาเห็นครั้งนี้จุดหมายเธออยู่ที่ชายแดนสถานการณ์ท้องถิ่นก็ไม่มั่นคงถ้าเธอไปคนเดียวอาคงไม่วางใจมีเพื่อนอีกคนที่จะให้ไปด้วยแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาโบกมือทักทายอาฮันต่างคนต่างเห็นหน้ากันถึงกับเซ็งและเถียงกันไปมาจนอาฮันเรียกนางเอกออกไปคุยส่วนตัวบอกว่าเขารู้จักและสนิทกับพระเอกเขาให้ความช่วยเหลือเรามาโดยตลอดอาเชื่อใจเขาอาต้องรับรองความปลอดภัยของเธอนะถ้าไปคนเดียวอาจจะให้คนอื่นไปแทนนางเอกเข้าใจแล้วว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่ในวันต่อมาเธอก็ทักทายผู้ช่วยพระเอกทำไมกระเป๋าถึงเยอะจังคะผู้ช่วยบอกว่าไม่เยอะหรอกครับนางเอกแซวว่าพระเอกมีของเยอะสงสัยจะเจ้าสำอางแต่พระเอกก็เดินเข้ามาใกล้พูดถึงใครกันนางเอกยอมรับก็พูดถึงคุณนั่นแหละพระเอกพูดต่อคนดีมักจะถูกอิจฉาเสมอนางเอกจึงเดินเหยียบเท้าเขาจนเลอะนั่นทำเอาพระเอกหงุดหงิดแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางเชิญเลอผู้ช่วยพระเอกชวนนางเอกคุยไปตลอดทางจนพระเอกสั่งให้เขาหยุดพูดและขับรถแต่จู่ๆรถก็เกิดมีปัญหาเขาจึงต้องเดินลงไปดูพระเอกนั้นยืนกลางร่มใส่แว่นกันแดดส่วนนางเอกก็พยายามจะช่วยเฉินเล่อแต่เวลาผ่านไปสักพักพระเอกทนไม่ไหวจึงเข้ามาดูด้วยตัวเองนางเอกสงสัยว่าเขาซ่อมรถเป็นด้วยหรอเฉินเล่อบอกว่าตอนที่เขาเรียนเมืองนอกต้องหาเลี้ยงตัวเองเคยทำงานในร้านรถอยู่เก่งไหมล่ะครับบอสของผมเขาเช็คโทรศัพท์ที่เคยตั้งกระทู้เรื่องเจ้านาย3ขวบก็ได้เจอคำตอบจากพระเอกเม้นว่าจะลาออกเลยไหมรอคำตอบอยู่เขาจึงรีบไปกางร่มให้พระเอกทันทีเวลาผ่านไปอีกสักพักพระเอกก็บอกให้เฉินเล่อโทรเรียกรถลากเข้าอู่ซ่อมรถเสร็จแล้วค่อยตามฉันมานางเอกต้องรีบไปส่งยาจึงจะล่วงหน้าไปกับพระเอกก่อนเฉินเล่อเดินมาเอากล่องยาให้นางเอกอาสาจะช่วยถือไปรอด้านหน้าแต่พระเอกก็เข้ามาถือให้แทนพวกเขารอรถกันอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็มีรถเก่าๆคันนึงผ่านมานางเอกพยายามพูดคุยกับคนขับขอให้พาไปส่งเมื่อตกลงกันได้แล้วพระเอกมองไปเห็นด้านหลังนั้นมีเป็ดเขาก็ไม่ยอมขึ้นรถบอกว่ารับไม่ได้แต่สุดท้ายก็โดนนางเอกลากไปจนได้ตอนที่นั่งมาได้สักพักแม่ก็โทรหาด้วยความเป็นห่วงพระเอกจำต้องแกล้งบอกว่าสบายดีทุกสิ่งอย่างพอวางโทรศัพท์จากแม่ก็ถามนางเอกว่าอีกนานไหมกว่าจะถึงนางเอกสายหน้าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเหล่าเตานางเอกกล่าวขอบคุณคนขับและเดินเข้าไปในหมู่บ้านเธอมองขึ้นไปก็เห็นว่าชายคนนึงกำลังตีกลองอยู่ด้านบนแล้วทุกคนก็เริ่มมองมาที่พวกเขานางเอกเริ่มผูกมิตรกับเด็กๆด้วยการแจกลูกอมแล้วแนะนำสถานที่ให้พระเอกได้ฟังพระเอกถามว่าเธอดูคุ้นเคยกับที่นี่จังเลยเคยมาเหรอแต่นางเอกกลับปฏิเสธว่าไม่เคยมาและคิดถึงความทรงจำวัยเด็กที่เคยอยู่ที่นั่นกับพ่อแม่อาฮันและแอนดี้เธอเดินไปหยิบกรอบรูปขึ้นมาดูแล้วยิ้มแล้วก็มีคนตะโกนเรียกหาหมอให้ช่วยเด็กหน่อยนางเอกจึงได้เจอกับหมอแอนดี้อีกครั้งพวกเขาช่วยกันผ่าตัดให้กับเด็กส่วนพระเอกนั้นก็ไปดูที่พักเขามองหาขึ้นสัญญาณโทรศัพท์แล้วพ่อบ้านก็นำอาหารและทิ้งเบอร์ไว้ให้ส่วนหมอแอนดี้ออกมาจากห้องก็แจ้งกับพ่อของเด็กว่าพ้นขีดอันตรายแล้วเขารีบวิ่งไปดูลูกชายทันทีหมอแอนดี้กล่าวทักทายนางเอกชื่นชมว่าเธอทำได้ดีมากเลยนะในห้องผ่าตัดเป็นความภูมิใจของพ่อกับแม่จริงๆนางเอกยิ้มรับและคิดว่าแผลที่ขานั้นเป็นเหมือนกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่อาฮันเคยบอกไว้หมอแอนดี้พยักหน้ารับฮันพบโรคนี้ในหมู่บ้านใกล้เคียงและชนเผ่าที่ไกลกว่างานสำรวจวิจัยคงต้องรบกวนคุณแล้วนางเอกก็รับปากว่าจะทำให้ดีที่สุดพระเอกมาเดินเล่นที่ตลาดพยายามจะสื่อสารกับชาวบ้านและถามหาแอนสันพวกเขาชี้มาที่ร้านค้าจนพระเอกได้พบกับคุณแอนสันเขาโบกมือทักทายแนะนำตัวเองแต่แอนสันกลับไม่อยากทักตอบพระเอกก็เลยบอกว่าอาจารย์ฮันแนะนำให้ผมมาหาคุณและขอให้คุณเป็นผู้นำทางเขาปฏิเสธว่าคงไม่มีเวลาทำพระเอกขอเวลาไม่เกิน20วันแต่เขาบอกว่าภรรยาของเขากำลังตั้งท้องอยู่อีกอย่างหน้าฝนก็กำลังจะมาเราไม่ควรจะเข้าป่าพระเอกจึงเสนอว่าเขาจะเรียกเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่เขาก็ปฏิเสธและขอให้พระเอกกลับไปส่วนนางเอกกำลังตรวจคนไข้จู่ๆก็ไฟดับทำให้เธอคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วพระเอกก็เดินถือไฟฉายเข้ามาหาช่วยจับเด็กชายคนนั้นเอาไว้นางเอกกล่าวขอบคุณพระเอกนั่งลงมองเธอนางเอกร้องเพลงกล่อมเด็กเขาทำเป็นง่วงเหงาหาวนอนนางเอกเห็นว่าเขาง่วงจึงบอกให้เขาไปพักแต่พระเอกขออยู่ต่ออีกหน่อยคุณกลัวความมืดหรอนางเอกบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอกค่ะพอเดินออกมานางเอกก็ขอบคุณเขาอีกครั้งเขาสงสัยว่าทำไมถึงไฟดับบ่อยๆแบบนี้มันไม่สะดวกสำหรับการแพทย์เลยพวกเขาคิดวิธีแก้ปัญหากันไม่ได้หรอนางเอกก็เงียบไปนานแล้วจับแขนเขา
ขาบอกว่ามันเปื้อนอาสาไปซักให้แต่เขาบอกฝันดีและเดินกลับเข้าห้องในเช้าวันต่อมาพระเอกต้องตื่นเพราะเสียงรอบตัวเมื่อเดินออกมาก็มองเห็นว่านางเอกกำลังช่วยกันซักผ้ากับพยาบาลอีกคนเขาก็แอบมีรอยยิ้มที่มุมปากจากนั้นเขาก็เดินหาสัญญาณโทรศัพท์โทรไปบอกให้ผู้ช่วยแวะซื้อของบางอย่างตามรายการที่ส่งให้แล้วนางเอกก็เดินมาถามถึงผู้นำทางเราจะขึ้นเขาได้เมื่อไหร่คะพระเอกบอกว่าเขาปฏิเสธผมเมื่อวานช่วยอะไรผมหน่อยสิไปหาผู้นำทางกับผมอีกครั้งนางเอกตกลงแล้วพวกเขาก็มาเจอกับแอนสันที่ตลาดเมื่อเขาเห็นหน้าพระเอกก็ปฏิเสธและพาภรรยาเดินหนีไปทันทีนางเอกพยายามเดินตามในเวลานั้นชายอีกคนรีบมากจนวิ่งชนไหล่พระเอกนางเอกก็ขอร้องแอนสันอีกครั้งแต่เขาบอกว่าภรรยาเขาท้องอยู่และต้องการคนดูแลนางเอกอธิบายเรื่องโรคติดต่อและขอร้องเขาอีกครั้งภรรยาได้ฟังแบบนั้นจึงขอให้เขาไปเห็นใจเด็กๆที่ต้องป่วยและเป็นแบบหลานของเราอย่างแดนมินแอนสันจึงจำใจต้องตัดสินใจเขายื่นมือไปจับพระเอกไม่เกิน20วันนะกำหนดวันได้เมื่อไหร่ก็มาบอกผมพระเอกกล่าวชมนางเอกบอกว่าจะเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่ไปสั่งได้เลยตอนที่สั่งอาหารเสร็จแล้วก็มีคุณน้ามาขายของนางเอกก็ตัดสินใจซื้อไว้ทั้งหมดของท้องถิ่นในเยอรมันขายดีมากมันเรียกว่าหญ้าโชคลาภพระเอกลองดมดูหญ้าแฝกตั้งหากล่ะมันรักษาโรคได้ด้วยนะคุณเป็นหมอผมไม่คิดว่าคุณจะเชื่อเรื่องโชคดวงด้วยแล้วคุณน้าก็ให้ย่าอมตะบอกว่าใส่แล้วจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่พระเอกปฏิเสธว่าเราไม่ใช่คู่รักนางเอกบอกว่าเธอเก็บเอาไว้ทั้งคู่เองจากนั้นก็สอนให้พระเอกกินพระเอกเดินไปจ่ายเงินแต่กระเป๋าเงินของเขาหายเขานึกถึงชายที่วิ่งมาชนและเดินไปหานางเอกบอกว่ากระเป๋าเงินหายขอยืมเงินหน่อยทำให้นางเอกต้องเดินไปจ่ายแทนพอเธอเดินกลับมาเขาก็ขอยืมเงินเพิ่มนางเอกก็ให้ยืมพร้อมดอกเบี้ย2เท่าและอัดคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นนางเอกก็โดนขโมยกระเป๋าเงินพระเอกรีบวิ่งไล่ตามจากนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันพระเอกนั้นจัดการจนอยู่หมัดและเอากระเป๋าเงินคืนมาภาพตัดมาที่พี่ซีโจแวะมาเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลปู่เองก็คิดถึงพระเอกขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าเด็กนั่นเป็นยังไงบ้างพี่ซีโจบอกว่าเขาขึ้นเขาก็เลยติดต่อไม่ได้ปู่ก็บ่นว่าเขาน่ะดีไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่ซีโจด้วยซ้ำจากนั้นจือจือก็เข้ามาบอกผลการตรวจว่าคุณปู่ไม่เป็นอะไรมากแต่ให้แผนกโภชนาการจัดอาหารที่คุณปู่ต้องทานเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดไว้แล้วด้านนางเอกก็กำลังจะอาบน้ำแต่จู่ๆไฟก็ดับพระเอกได้ยินเสียงกรี๊ดจึงพุ่งตัวเข้ามาตามเสียงร้องพร้อมกับไฟฉายเห็นเธอยืนตกใจสวมผ้าขนหนูพระเอกก็ถอดเสื้อโยนให้และเดินไปจุดเทียนที่นี่ไม่ได้ไฟดับครั้งแรกสักหน่อยทำไมล่ะหมอจูกลัวผีเหรอกลัวก็บอกผมมาเถอะไม่เห็นต้องฝืนเลยแล้วก็ขู่ให้นางเอกลบคลิปไม่อย่างนั้นจะเป่าเทียนทั้งหมดนี้ให้ดับนางเอกจำต้องยอมทำเพราะว่าตัวเองกลัวความมืดแล้วก็ไล่ให้พระเอกออกไปเพราะเธอจะอาบน้ำต่อแต่พระเอกก็แกล้งเป่าเทียนจนดับทั้งหมดแล้วก็หยิบไฟฉายออกมาจากตู้ให้เธอมีอะไรก็เรียกผมนะแล้วก็ไปยืนรอด้านหน้าห้องพร้อมกับร้องเพลงออกมาให้นางเอกไม่ต้องกลัวนางเอกก็บอกให้เขาร้องต่อไปเรื่อยๆเพลงอะไรก็ได้วันต่อมาพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางเข้าป่าไปด้วยกันและช่วยกันเก็บข้อมูลต่างๆพอถึงเวลาเย็นก็เดินทางกลับเข้ามาที่หมู่บ้านพอกลับมาถึงเฉินเล่อผู้ช่วยพระเอกก็มาถึงแล้วชาวบ้านทุกคนก็มายืนรอกันเต็มพอนางเอกเดินขึ้นมาพวกเขาก็เปิดไฟที่ตกแต่งเอาไว้และมีตัวอักษรเขียนว่า Hope ที่แปลว่าความหวังนางเอกมองไปที่พระเอกก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของเขาจึงเดินมาหาและยิ้มให้ยินดีด้วยนะคะได้รับสมญานามว่ามิสเตอร์ไลท์พระเอกยิ้มรับผลลัพธ์ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะแต่จากนั้นกลับได้ยินเสียงปืนแอนสันจึงขอให้ทุกคนเข้าบ้านพระเอกนั้นขอตัวไปดูอีกทางส่วนนางเอกยังคงยืนช็อกคิดถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กที่เคยมีการยิงกันแล้วพ่อของเธอให้เธอเข้าไปซ่อนในถังผู้ก่อการร้ายยิงป้ายไฟของพระเอกกระจุยส่วนเขาก็รีบวิ่งมาเจอกับคนร้ายที่ถือปืนนางเอกวิ่งตามมาและชวนให้พระเอกหนีออกไปก่อนหลังจากคนพวกนั้นขนของไปจนหมดเหตุการณ์ทุกอย่างสงบพระเอกนางเอกกลับไม่พูดอะไรกันสักคำจนเฉินเล่ออึดอัดแล้วแอนสันก็วิ่งเข้ามาเฉินเล่อรีบถามว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาอธิบายว่าพวกนั้นเป็นกองกำลังติดอาวุธที่นี่คือ3เขตนอกคุ้มครองไม่มีทหารรัฐเข้ามายุ่งในปีนั้นเกิดเรื่องโชคร้ายหลายปีมานี้พวกเราต้องทำสัญญาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรที่เราได้รับหรืออะไรก็ตามที่เป็นของเราต้องแบ่งให้พวกเขาครึ่งนึงพระเอกทักว่าของล็อตเมื่อวานก็แบ่งให้ไปแล้วนี่แอนสันเข้าใจความรู้สึกพระเอกดีแต่ที่นี่ทุกคนต้องมีชีวิตต่อไปเราไม่มีทางเลือกเรื่องที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษทุกคนด้วยพระเอกบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวและมันจะต้องมีวิธีแก้ไขภาพตัดกลับมาที่บ้านแม่พระเอกเดินมานั่งกินข้าวบอกว่าพระเอกโทรมาถามผลการตรวจของพ่อตั้งแต่เช้าปู่ตอบรับว่าก็ยังดีนะถือว่ามีใจคิดถึงกันบ้างแต่ว่าเป็นห่วงฉันแล้วโทรหาเธอทำไมแม่จึงช่วยพูดแก้ต่างให้และพูดถึงพี่ชายพระเอกเจียงจวินขึ้นมาและหันไปคุยกับพี่ซีโจพี่ซีโจพูดถึงบริษัทลูกสาขาตะวันตกทางนั้นต้องการคนก็ให้เจียงจวินเป็นหนึ่งในนั้นนี่เป็นภาระที่เขาต้องแบกรับแม่คิดว่าเจียงจวินไม่มีไหวพริบไม่เหมาะที่จะไปทำงานที่นั่นเหมือนกับพระเอกนั่นแหละ
แต่พี่ซีโจบอกว่าไม่เหมือนกันกับพระเอกหรอกแม่พูดต่อว่าเจียงจวินทำผิดต้องได้รับโทษไม่ลดตำแหน่งก็ต้องตัดเงินเดือนพี่ซีโจบอกว่าเขาให้แผนกบุคคลจัดการเรื่องนี้แล้วปู่ก็เลยขอให้ทุกคนกินข้าวกันต่อแต่แม่ยังพูดต่ออีกว่าส่งเจียงจวินไปอยู่ไกลรู้สึกไม่วางใจเลยให้เขาอยู่ใกล้ฉันจะดีกว่าจะได้ควบคุมเขาได้แผนกคลังสินค้าลาออกพอดีให้เขาไปทำงานตรงนั้นเพื่อจะได้ดัดนิสัยเขาเถอะนะปู่ก็ยอมรับตามนั้นขอให้แม่สอนเขาให้ดีถ้าหากทำผิดอีกก็ไล่ออกสถานเดียวด้านพระเอกนางเอกกำลังออกเดินทางเข้าป่านางเอกหลับจนหัวโยกไปพิงไหล่พระเอกเขาพยายามใช้นิ้วดันหัวเธอออกแต่สุดท้ายก็ซบไหล่เขาเหมือนเดิมพระเอกเลยต้องปล่อยให้นอนไปจู่ๆก็มีแพะมาตัดหน้ารถรถก็เลยต้องเบรกกระทันหันนางเอกตื่นขึ้นมาเห็นว่าพระเอกเอามือกันไว้ให้เธอก็กล่าวขอบคุณและพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อเดินทางไปได้สักพักก็มีทหารมาดักรอด้านหน้าพร้อมอาวุธครบมือทหารเรียกให้นางเอกลงมาเธอยื่นพาสปอร์ตให้แต่ทหารขอให้เธอยกมือขึ้นจากนั้นก็ตรวจค้นตัวเธอแต่พระเอกก็ออกมากันท่าตอนที่พวกเขาเหมือนจะมีเรื่องกันก็ได้ยินเสียงนกหวีดดังขึ้นมาจากไกลๆทหาร2คนนั้นจึงปล่อยตัวพวกเขาไปเมื่อเดินทางเข้ามาในป่าพวกเขาก็เริ่มเก็บตัวอย่างนางเอกกำลังดมดอกไม้สีขาวพระเอกเดินเข้ามานั่งชนเผ่านั้นใช้มันทำพิษทาบนอาวุธนะนางเอกตอบกลับขู่ใครกันนี่มันดอกเยลบีร่าพระเอกพูดต่อใช้ส่วนที่อันตรายที่สุดของมันก็คือเกสรแฝงด้วยสารฟอร์บอลจะทำให้หัวใจของคนถูกกระตุ้นอย่างแรงและถ้าสัมผัสมันมากไปจะเกิดอาการชาหรืออวัยวะล้มเหลวนางเอกสารภาพว่าฉันดมมันไปแล้วจะทำยังไงพระเอกแกล้งขู่ให้นางเอกกลัวจนสุดท้ายนางเอกก็จับได้ว่าเขาแกล้งเลยเดินต่อไปตอนที่อยู่น้ำตกกันนั้นนางเอกท่าทางไม่ค่อยดีเมื่อพระเอกมองไปก็เห็นว่าเธอโดนตัวท่าเกาะจึงเรียกให้เธอนั่งและช่วยจัดการให้จนนางเอกมองเขาอย่างประทับใจนางเอกขอบคุณเขาและจะเดินทางต่อแต่พระเอกก็เป็นห่วงเธอไม่ไหวไม่งั้นให้ผมแบกคุณเถอะนางเอกนั้นเอามือเขาออกบอกว่าฉันไม่เป็นไรจริงๆแต่พระเอกกลับดึงกระเป๋าออกจากหลังเธอแล้วก็นั่งลงบังคับให้เธอขี่หลังเขาจนพวกเขามาตั้งแคมป์กันนางเอกนั้นฉีดยาให้กับตัวเองโชคดีนะที่เตรียมยามาไม่งั้นคงโดนพระเอกบ่นแน่ด้านนอกแอนสันเห็นว่าฟืนไม่พอจึงอาสาออกไปหาเพิ่มเชิญเลอร์ก็อาสาไปด้วยพระเอกนั้นเข้ามาดูอาการนางเอกบอกว่ามันดีขึ้นเยอะรับรองพรุ่งนี้วิ่งได้ฉิวนางเอกเถียงกลับว่าเธอเป็นหมอนะเธอรู้ว่าเธอแพ้น้ำลายปลิงพระเอกก็เลยเดินไปเอาผ้าห่มมาห่มให้เพิ่มนางเอกหันมองเขาดูเหมือนกับว่าฉันเริ่มจะไม่เกลียดคุณแล้วแต่ฉันก็จะตายแล้วช่วยรับปากอะไรฉันเรื่องนึงได้ไหมถ้าฉันเป็นอะไรไปในเป้มีกระเป๋าที่เย็บเองเอาบัตร ATM นั้นไปให้ย่าและฝากฝังอะไรกับพระเอกอีกหลายอย่างมากมายพระเอกเอาหูฟังไปแนบฟังใกล้ๆปากเธอบอกว่านี่หลับไม่ได้นะยังไม่ได้บอกรหัส ATM เลยนางเอกก็เริ่มร้องไห้ฉันยังไม่เคยมีความรักเลยถ้ารู้แต่แรกฉันไม่มาก็ดีทรมานจังเลยพระเอกจึงปลอบใจให้เธอวางใจนะและเช็ดน้ำตาให้จากนั้นเขาก็เดินใส่หมวกไฟเดินเข้าป่าไปตามหาสมุนไพรพอได้มาเขาก็ยิ้มออกและนำมันไปต้มไปบดกั่นใส่ถุงและนำไปโปะที่แผลของนางเอกเขาทำอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนหลับไปข้างกองไฟพอเช้ามาเฉินเล่อตื่นก็เห็นว่าพระเอกนั่งอยู่ตรงนั้นจึงเดินไปปลุกนี่ถ้าเป็นหวัดจะทำยังไงครับเนี่ยทำไมถึงมานอนตรงนี้เขาลุกขึ้นและสั่งให้เฉินเล่อเฝ้านางเอกต่อตอนนั้นนางเอกตื่นขึ้นก็มองที่แผลตัวเองพบว่ามีถุงสมุนไพรโปะอยู่เฉินเล่อบอกว่าถ้านางเอกไม่หายเขาจะต้องไม่ยอมไปต่อแน่พระเอกบอกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันเฉินเล่อพูดต่อถ้าเป็นผมคงโดนทิ้งไว้แน่แต่พระเอกก็โยนถุงสมุนไพรให้บอกว่ามันแก้ท้องเสียและไม่คุ้นชินสภาพแวดล้อมเขารับปากจะต้มกินจนหมดจากนั้นพระเอกก็มาฝึกพูดคนเดียวว่าจะพูดกับนางเอกยังไงดีแต่พูดไปแล้วก็คิดว่าตัวเองเหมือนกับคนโง่เลยจนเฉินเล่อเดินมาทักว่ามันก็ดูโง่จริงๆนั่นแหละพระเอกจึงขู่ว่านายอยากกลับจีนอยู่ไหมเขาจึงรีบส่งผลไม้ให้ตอนนั้นมีสายเข้ามาจากกู้หลวนๆกว่าจะได้เบอร์พี่มาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะวันก่อนจือไปเยี่ยมคุณปู่พอรู้ว่านายไปประเทศเอ็มก็เป็นห่วงมากนี่ฉันไปขอเบอร์นายกับน้าเจียงมาแต่จือกลับไม่ยอมโทรฉันก็เลยโทรมาแทนนางเอกเดินออกมาจากเต็นท์พอดีพระเอกจึงโบกมือทักทายปลายสายยังคงพูดไม่หยุดจือถามว่าวันเกิดคุณปู่นายจะกลับมาไหมพระเอกบอกว่าเขาคงไม่ได้กลับไปเธอรีบถามเรื่องพี่ชายแต่พระเอกบอกลาและกดวางสายเขาเดินมานั่งกับนางเอกเธอขอบคุณที่เขาช่วยดูแลเธอทั้งคืนพระเอกยิ้มให้วันหลังถ้าผมป่วยก็ถึงตาคุณดูแลผมบ้างนางเอกตอบรับว่าได้และจะขอตัวไปพักต่อก่อนที่เธอจะเดินเข้าเต็นท์พระเอกบอกว่าผมไม่มีแฟนนะนางเอกก็พยักหน้ารับและบอกฝันดีส่วนพระเอกก็รีบถามตัวเองว่านี่ฉันเป็นบ้าไปหรือเปล่าไปบอกกับเธอแบบนั้นทำไมกัน
ในวันต่อมาพวกเขาออกเดินป่าอีกครั้งพระเอกรอนางเอกที่เดินรั้งท้ายและยื่นน้ำให้เธอดื่มมันและกล่าวขอบคุณพระเอกก็แอบยิ้มและเดินตามเธอต่อไปจากนั้นพวกเขาก็มาถึงค่ายลี้ภัยพระเอกมองไปเห็นเต็นท์ที่มาจากบริษัทยาหลิงเทียนของเขาแต่เวลานั้นมีคนวิ่งเข้ามาหาหมอนางเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปที่เต็นท์รักษาทุกคนต่างมองพระเอกกันเป็นสายตาเดียวนางเอกคิดว่าต้องผ่าตัดทันทีเธอจึงเป็นผู้ช่วยผ่าตัดพระเอกคิดว่าที่นี่คงแบกรับไว้มากเกินไปหมอก็เดินเข้ามาก็ช่วยไม่ได้นะครับที่นี่มีคนเจ็บเยอะจริงๆผู้ลี้ภัยที่หนีมาบางคนก็คิดถึงบ้านแอบกลับไปแต่ถ้าเจอพวกกลุ่มติดอาวุธก็จะถูกยิงนี่เป็นการเตือนมีการค้นพบเหมืองเพชรในหมู่บ้านกองกำลังทั้งหมดจับตาดูสถานที่นั้นตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มจริงจังแค่ร่วมมือกันถ้าหากวันนึงทะเลาะกันขึ้นมาค่ายลี้ภัยนี้ก็คงรับไม่ไหวผมชื่อจี้ซื่อหลางอาสาสมัครของโฮปมูลนิธิแห่งความหวังทางการแพทย์นางเอกก็รู้สึกว่าคุ้นชื่อเขามากลู่เซียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษของคุณใช่ไหมพอเธอรู้ว่าใช่ก็รีบแนะนำตัวเองในฐานะรุ่นน้องที่มหาลัยทั้งสองจับมือยินดีที่ได้พบกันพระเอกคิดว่าหมอจี้คงยุ่งมากอย่าไปสร้างเรื่องให้เขาเพิ่มเลยทำไมล่ะไม่ไปหรอถ้าไม่ไปก็คุยเรื่องวันๆกับหมอจี้ไปแล้วก็ไม่ต้องนอนหรอกนะยังไงซะคุณก็แข็งแรงอยู่แล้วนี่พูดจาน้อยใจแล้วก็เดินออกไปแต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรหมอจี้ชวนนางเอกเดินตรวจคนไข้และพูดคุยกันในวันต่อมานางเอกเห็นว่าคนนั้นเริ่มเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังหมอจี้ชี้แนะว่ามันก็ไม่แปลกสถานที่ไม่เพียงพอคนเยอะเกินไปยาก็ใกล้หมดขอไปแล้วก็ยังไร้วี่แววนางเอกทักว่าเต็นท์มันเป็นของบริษัทหลิงเทียนหมอจี้บอกว่าบริษัทหลิงเทียนสนับสนุนเราในระยะยาวด้านพระเอกกำลังโกนหนวดเฉินเล่อเอาบะหมี่ต้มซองสุดท้ายมาให้พระเอกขอให้ส่งมันไปให้นางเอกและบอกให้เอาช็อกโกแลตไปแจกให้เด็กๆแต่เฉินเล่อบอกว่าเธอตื่นและออกไปตั้งแต่เช้าแล้วตอนนั้นมีสายเข้ามาจากพี่ซีโจปู่ตะโกนบ่นเขาเสียงดังจนพระเอกบอกว่าปู่น่ะแข็งแรงสุดๆเลยปู่จึงบอกให้เขาตั้งใจให้ดีอย่าทำให้ฉันหน้าแตกทุกคนรอแกอยู่ดูแลตัวเองด้วยพอวางสายแล้วพระเอกก็เดินออกมาเจอกับนางเอกและหมอจี้จึงชวนนางเอกกินข้าวแต่เธอบอกว่าจะไปกินกับหมอจี้เวลานั้นพยาบาลตะโกนเรียกว่ามีเคสฉุกเฉินหมอจี้ขอตัวนางเอกก็ตามไปพระเอกทักว่าพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแล้วห้ามสายนะและโยนช็อกโกแลตให้เธอก็รับปากจากนั้นหมอจี้ก็มาปรึกษานางเอกเมื่อกี้ผมตรวจพบว่าเป็นโรคมาลาเรียที่นี่ขาดทั้งหมดทั้งคนและยาหากโรคนี้แพร่ระบาดไปคงแย่ช่วยอยู่ต่ออีก 2-3 วันได้ไหมกว่าผู้ช่วยคนใหม่ผมจะมาก็เป็นอาทิตย์ผมคงไม่ได้ขอคุณมากไปใช่ไหมนางเอกขอเวลาคิดดูก่อนในตอนนั้นมีเด็กคนหนึ่งอาการสาหัสเข้ามานางเอกจึงต้องรีบรักษาให้และมานั่งคุยปรึกษากับพระเอกเขาบอกว่าพรุ่งนี้ออกเดินทาง 8 โมงนางเอกขออยู่ต่ออีกอาทิตย์เกิดโรคระบาดที่นี่หมอจี้คนเดียวไม่ไหวแน่พระเอกรู้ว่าเธอหวังดีแต่เวลาของเรานั้นมีไม่มากตารางงานของเราก็แน่นสุดๆเมื่อก่อนไม่มีคุณยังอยู่ได้ทำไมตอนนี้ถึงจะไม่ได้แล้วล่ะนางเอกอธิบายว่ามีคนเจ็บเพิ่มมากขึ้นพระเอกกล่าวเตือนฤดูฝนใกล้เข้ามาแล้วคุณต้องจัดลำดับความสำคัญนะที่นี่มีคนป่วยเยอะขึ้นตลอดคุณอยู่ต่ออีก 2-3 วันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นางเอกตัดสินใจจะอยู่ต่อถ้าเขาอยากไปก็ไปได้เลยวันต่อมานางเอกก็ช่วยหมอจี้ดูแลคนไข้ส่วนพระเอกก็ออกเดินทางเขากลับมาเอาของมากมายจากตัวเมืองและกลับไปที่ค่ายลี้ภัยอีกครั้งเฉินเล่อเตือนว่าประธานฟู่ถามเรื่องความคืบหน้าทุกวันเราทำแบบนี้จะยิ่งล่าช้าแต่พระเอกบอกว่าเห็นคนใกล้ตายแล้วไม่ช่วยได้ยังไงด้านนางเอกกำลังยืนคุยกับหมอจี้เขายื่นแอปเปิลให้เธอนางเอกบอกว่าฉันไม่ได้เห็นมันมาหลายวันแล้วเขาบอกว่าเคยมีคนพูดแบบนั้นกับเขานางเอกก็เลยทักว่าแฟนเหรอคะเขาถามถึงแฟนกับผู้ช่วยของเธอนางเอกบอกว่าพระเอกไม่ใช่แฟนของฉันหรอกค่ะเวลานั้นพระเอกก็เข้ามาพร้อมกับกล่องยาและข้าวของมากมายแล้วพระเอกก็ยืนดักหน้านางเอกไม่ยอมให้เธอเข้าไปจนนางเอกทักว่าไปแล้วไม่ใช่หรอเฉินเล่อจึงเดินออกมาก็ไปหาของมาให้คุณอย่างยากลำบากนี่ไงครับพระเอกก็ทักว่าไม่ขอบคุณสักคำไม่เป็นไรแต่จะไม่พูดอะไรเลยอย่างนั้นหรอนางเอกยิ้มคุณยังไม่ได้คืนเงินที่ติดฉันเลยนะพระเอกเดินไปจิ้มหน้าผากบอกว่าเธอหน้าเงินผมติดต่อบริษัทแล้วเดี๋ยวจะส่งยามาให้อีกนางเอกยิ้มดีใจจนพระเอกเอ็นดูเธอและหมอจี้ก็เข้ามาขอบคุณและชวนนางเอกไปดูคนไข้ที่ฟื้นแล้วจากนั้นนางเอกก็มาคุยกับพระเอกเล่าถึงเรื่องเนซ่าที่ตามหาหมาหายไปจนไปเจอกับพวกติดอาวุธพวกเขาจัดการเธออย่างไร้ความปราณีเธอยังเด็กอยู่เลยนะพระเอกกล่าวปลอบใจคุณทำได้ดีมากแล้วล่ะแล้วก็เอาพัดมาเสียบด้านหลังเปิดออกให้รางวัลคุณด้วยการเปิดจอคุณเก่งมากแล้วครับสิ่งที่คุณทำมันมีความหมายมากนะผมเชื่อใจคุณเอาพัดนี้ไปคืนเธอเถอะวันต่อมาหมอจี้กล่าวขอบคุณนางเอกที่ช่วยเหลือแต่ก็ทำให้เสียเวลาไปหลายวันวันนี้ก็รีบออกเดินทางเถอะจากนั้นนางเอกก็มาดูแผลให้กับเนซ่าเชิญเลอร์เอาภาพวาดสมุนไพรมาให้และทิ้งอุปกรณ์ไว้ด้วยสมุนไพรพวกนี้หาง่ายอาจจะช่วยอะไรได้จากนั้นพวกเขาก็กล่าวลากันและเตรียมออกเดินทางกันต่อ
ด้านหน้านี้จะเป็นชนเผ่าหนิงกู่มีประเพณีข้อห้ามมากมายที่ต้องระวังพร้อมกับอธิบายประเพณีต่างๆจนพวกเขาเข้าใจตอนที่ไปถึงชนเผ่ากำลังจุดไฟและร้องเพลงร่วมกันแล้วนางเอกก็เริ่มรักษาให้กับคนเจ็บเด็กชายคนนั้นมีบาดแผลที่แขนคุณน้าบอกว่ามีเด็กหลายคนที่เป็นแบบนี้และเป็นมาหลายปีแล้วรักษาอย่างไรก็ไม่หายคิดว่าพระเจ้าคงสาปแช่งสถานที่นี้ไว้ด้านพระเอกก็ถามแอนสันว่าหัวหน้าเผ่าพอจะรู้จักกับยาชนิดนี้ไหมเขาหยิบรูปขึ้นมาหัวหน้าเผ่าบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้พวกเขาเคยใช้พืชนี้ในการชงชาและมันเคยมีเยอะบนภูเขาแต่มันหายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คนชนเผ่านั้นไม่สามารถดื่มชาสมุนไพรได้แต่ภูเขาที่สูงกว่านี้อาจจะมีผมขอให้พวกเขาวาดแผนที่ให้เราแล้วพระเอกคิดว่าถ้ารอผ่านหน้าฝนไปก็คงไม่ทันแอนสันเองก็รอไม่ได้เหมือนกันแต่เขากล่าวเตือนว่าการขึ้นเขาหน้าฝนอันตรายมากผมไม่อาจรับประกันได้ 100% แต่จะทำให้ดีที่สุดด้านนางเอกโทรรายงานกับอาฮันว่าไวรัสนี้อยู่ในชนเผ่ามานานพบว่าพี่สาวของเด็กที่ป่วยอาการไม่รุนแรงมักจะใส่พืชที่ชื่อเผยตู้และเมื่อก่อนคนที่นี่ก็ใช้เผยตู้แช่น้ำเป็นชาดื่มไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่มีพืชชนิดนี้แล้วคิดว่าอาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับพืชชนิดนี้ไหมแต่อาก็ไม่แน่ใจต้องการการยืนยันเพิ่มเติมนางเอกจึงขอขึ้นเขากับพระเอกเพื่อเก็บตัวอย่างพืชกลับมาศึกษาอาก็ตอบรับนางเอกได้กลิ่นบางอย่างก็เดินมาเจอพระเอกกำลังต้มบะหมี่ทำอาหารเป็นด้วยเหรอเนี่ยพระเอกได้ทีก็โม้ว่าตัวเองน่ะเก่งสุดๆทั้งสองนั้นจดจ้องไปที่หม้อต้มตอนแรกกะว่าจะเรียกคุณตอนที่ต้มเสร็จแต่คุณได้กลิ่นก็เดินมาซะแล้วพระเอกแอลนางเอกว่าผมเกิดมาก็ทำอาหารให้คน2คนกินเท่านั้นคนแรกปู่ของผมคนที่2นางเอกดันแย่งพูดว่าย่าใช่ไหมพระเอกเซ็งจึงไม่กล้าพูดต่อแล้วเฉินเล่อก็เดินเข้ามาขัดจังหวะบอกว่าเขาปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนยาที่ให้ผมมาผมกินหมดแล้วไม่ดีขึ้นเลยพระเอกบอกว่ายาที่ฉันให้มันเป็นยาใช้ภายนอกเว้ยเฉินเล่อถึงกับอึ้งทำไมบอสเพิ่งบอกผมเนี่ยแล้วก็อ้อนพระเอกให้ช่วยไม่หยุดในเช้าวันต่อมาพี่เซินก็ให้ออกเดินทางต่อแต่เฉินเล่ออาการยังไม่ดีขึ้นนางเอกจึงให้เขาพักก่อนเดี๋ยวจะกลับมาฉันจะจัดยาเอาไว้ให้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมจะไปด้วยให้ได้แล้วทุกคนก็พากันออกเดินทางเขาได้แต่เตือนให้ระวังความปลอดภัยด้วยในระหว่างการเดินทางนั้นพระเอกก็เริ่มอ่อนแรงปวดหัวแน่นหน้าอกพี่เซินก็เลยรู้ว่าเขาเป็นโรคแพ้ความสูงให้กินยาแต่พระเอกก็ไม่ยอมเอาอะไรให้ผมกินแต่นางเอกไม่สนจับยายัดใส่ปากเขาก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อแต่พระเอกนั้นก็เดินไม่ค่อยไหวหมอกก็หนาขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสองคนเดินตามพี่เซินไม่ทันพอรู้ตัวกันอีกทีก็หากันไม่เจอแล้วพระเอกก็เลยทำเครื่องหมายไว้หาที่กางเต็นท์กันก่อนแล้วผูกแขนนางเอกเอาไว้กันหลงแล้วพวกเขาก็ได้เจอดอกไม้เผยตู้ที่ตามหาแต่ต้องปีนหน้าผาขึ้นไปพระเอกก็เลยให้ทิ้งของเอาไว้ที่นี่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วไปเจอกับกลุ่มดอกไม้กลุ่มใหญ่แต่ดันพัดตกลงหน้าผาไปกันทั้งคู่พระเอกพยายามร้องให้คนช่วยแต่กลับไม่มีใครนางเอกตัดพ้อว่าแย่แล้วไม่มีใครมาหาเราเจอแน่เงินทองที่ฉันเก็บหอมรอมริบมาอย่างยากลำบากยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณย่าเลยพระเอกบอกว่าเหลือวิธีเดียวแล้วต้องรอให้พระอาทิตย์ใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยส่องมาที่กระสุนส่งวิญญาณแล้วให้นางเอกกินอะไรก่อนแต่นางเอกกลับกินไม่ลงไม่รู้ว่าพี่เซินจะมาช่วยเมื่อไหร่พระเอกบอกว่าขอเพียงเรายังมีชีวิตอยู่เราจะออกไปได้แน่นางเอกกล่าวชมว่าคุณมองโลกในแง่ดีจังเลยนะพระเอกบอกผมสำคัญขนาดนี้ถ้าเฉินเล่อเห็นว่าผมหายไปจะต้องบอกพี่แน่พี่ชายผมต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อตามหาผมแค่มีแสงส่องมาอยู่กับผมก็จะปลอดภัยทำไมล่ะไม่เชื่อเหรอนางเอกบอกว่าฉันเชื่อพระเอกเห็นนางเอกมีแผลจึงรีบใส่ยาให้แถมเป่าแผลให้นางเอกนางเอกก็เสียวูบฝั่งพี่เซินก็รีบออกตามรอยพวกเขาแต่กลับหาตัวไม่พบในระหว่างนั้นนางเอกก็กลัวว่าจะตายไปก่อนจะรีบดูรูปครอบครัวพระเอกถามว่านั่นพ่อแม่คุณเหรอคุณเหมือนกับแม่นะนางเอกบอกว่าใครๆก็พูดแบบนั้นแหละพระเอกอยากจะถามแต่ก็ไม่กล้านางเอกบอกเรามีเวลาตั้งมากมายถามมาเถอะเขาก็เลยถามว่าตอนนั้นถ้าเรามีเวลาหนีทำไมคุณถึงไม่หนีกลัวเหรอนางเอกบอกว่าฉันกลัวมากจนขยับตัวไม่ได้เลยทำให้พระเอกได้รู้ว่าเธอเองก็คงเคยประสบกับเรื่องราวเลวร้ายมาถ้าคุณไม่อยากพูดอะไรก็ไม่เป็นไรนะนางเอกนึกถึงตอนที่แม่ถูกจับไปเป็นตัวประกันแล้วก็ถูกฆ่าตายส่วนนางเอกก็ถูกพ่อพาไปซ่อนจากกองกำลังติดอาวุธพ่อบอกว่าเรามาเล่นซ่อนแอบกันนะนับ1ถึง100ถ้าหากว่าแม่ยังไม่มาแล้วก็ห้ามออกมาเด็ดขาดแล้วพ่อก็ขับรถล่อพวกโจรออกไปนางเอกนั้นรอจนหลับตื่นมาอีกทีก็มีอามารับแล้วแม่ของฉันรักษาบาดแผลให้กับนายพลกองทัพรัฐบาลจึงถูกฝ่ายคัดค้านรัฐบาลฆ่าหมู่บ้านเหล่าเตาและอีกหลายแห่งนั้นกลายมาเป็นเหยื่อฝ่ายคัดค้านรัฐบาลฉันลืมเรื่องพวกนั้นไม่ได้เลยจริงๆพระเอกปลอบใจให้เธอมาพิงไหล
ตอนที่ผมรู้สึกโดดเดี่ยวคิดถึงพ่อแม่ก็พิงไหล่ปู่มันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นมากนางเอกกล่าวขอบคุณในคืนนั้นพระเอกนางเอกก็เล่นกันคลายเหงาพระเอกทักตุ๊กตาของโจอี้ของนางเอกว่ามันอยู่กับคุณมานานเท่าไหร่แล้วมันไม่ได้อาบน้ำเลยนะน่ะแล้วเขาก็ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีฟังเฉินเล่อพอรู้ว่าพระเอกหายไปก็ตกใจมากแล้วพระเอกก็ปลอบใจนางเอกว่าพ่อแม่เสียไปจะกลายเป็นดวงดาวปกป้องคุณนางเอกก็เชื่อพระเอกก็แย่ว่าพวกเขายังบอกอีกนะว่าทำไมเด็กข้างๆคุณถึงได้หล่อขนาดนี้แล้ววาดนาฬิกาดวงดาวให้นางเอกก่อนจะห่มเสื้อให้นางเอกก็ให้ห่มด้วยกันก่อนที่จะแบ่งเสบียงให้แต่แล้วเธอก็หักมันไม่ออกพระเอกเลยยัดใส่ปากเธอแล้วกัดมันออกมาเลยกลายเป็นจูบนางเอกไปซะอย่างนั้นนางเอกก็ตกใจจึงแกล้งหลับแบบด่วนๆเล่นเอาพระเอกไม่รู้จะทำยังไงดีด้านคุณปู่ก็โวยวายที่พระเอกนั้นไม่กลับมางานวันเกิดแม่ก็แก้ตัวให้ว่าเขาค่อนข้างจะยุ่งก่อนได้รับสายว่าพระเอกหายตัวไปแม่ถึงกับล้มป่วยพี่ชายบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะตามเขากลับมาเองแต่แม่กลับไม่ไว้ใจพี่ชายแล้วหลวนๆก็ขอตามไปด้วยพอพนักงานได้เห็นก็คิดว่าทั้งสองคนเป็นคู่สามีภรรยาเธอก็ไม่ถืออะไรแถต่อไปว่าเรามาฮันนีมูนจากนั้นพวกเขาก็เข้าพื้นที่ไปตามหาพระเอกพี่ชายมุ่งมั่นตามหาพระเอกอย่างไม่ย่อท้อในระหว่างนั้นนางเอกกับพระเอกก็เริ่มบ่นหิวนางเอกคิดถึงบะหมี่ฝีมือของย่าพระเอกถามว่าแล้วบะหมี่ที่ผมทำล่ะมันไม่อร่อยหรอเธอบอกว่าอร่อยแต่อยากกินอีกหลายอย่างเลยพระเอกปลอบใจว่าเฉินเล่อกำลังตามหาพวกเราแล้วเราทนได้แค่อีก3วันเท่านั้นให้นางเอกอ่านไดอารี่ของแม่ฆ่าเวลาไปก่อนฝั่งทีมค้นหาก็ยังค้นหาอย่างต่อเนื่องพระเอกเห็นว่ามีน้ำฝนไหลเข้ามาในถ้ำก็กอดนางเอกเอาไว้เพื่อให้ความอบอุ่นแล้วเตือนว่าห้ามหลับนะถ้าหลับพวกเราจะออกไปไม่ได้แล้วเล่นเกมใบ้คำกับนางเอกเพื่อเรียกสติให้ยังอยู่ด้วยกันแต่ทั้งสองคนก็เริ่มหมดแรงพระเอกนั้นได้ยินเสียงพี่ชายเรียกหาเขาเขามาแล้วผมบอกแล้วไงว่าเขาจะต้องมาผมจะออกไปดูสักหน่อยนางเอกไม่เชื่อไม่มีคนมาช่วยเราหรอกอย่าไปนะพระเอกฝืนสังขารพยายามลุกขึ้นก่อนที่ตัวเองจะหมดแรงแล้วพี่ชายก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีจากนั้นก็พาพระเอกออกไปพักหลวนหลวนปลอบใจพี่ว่าหมอบอกแล้วว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วพระเอกก็ฟื้นขึ้นพวกเขาพากันดีใจพอดีขึ้นแล้วพระเอกก็รีบไปหานางเอกพอนางเอกฟื้นก็แซวว่าร่างกายคุณแย่มากเลยนะนอนนานขนาดนี้เลยพวกเราแบ่งน้ำตาล1ก้อนด้วยกันแล้วนะนางเอกทำเป็นจำไม่ได้ว่าจูบกันก่อนหน้านั้นที่จะแกล้งหลับแล้วก็แกล้งบอกว่าถ้าหากว่าคุณไม่แย่งเสบียงชิ้นสุดท้ายของฉันไปฉันจะเป็นลมได้ยังไงกันพระเอกสงสัยคุณจำอะไรไม่ได้เลยเหรอหลังจากนั้นน่ะเธอบอกว่าเพราะว่าฉันหิวฉันก็เลยเป็นลมไปไงแล้วก็ไล่ให้พระเอกไปนอนพระเอกนั้นไม่ค่อยอยากจะไปแล้วหลวนๆก็เข้ามาขัดจังหวะนางเอกก็จำทุกวินาทีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเอกได้ทำให้เธอรู้สึกดีๆกับเขาเช่นกันฟังพระเอกนั้นก็ยังไม่เข้าใจนางเอกเท่าไหร่ที่ตีเนียนทำเป็นไม่สนใจเขาจึงบ่นว่าจูบหน่อยก็ความจำเสื่อมแล้วแล้วพี่ชายก็มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์มาเรากลับด้วยกันเถอะแต่เขายังไม่อยากกลับอ้างว่าเขาอยากช่วยชาวบ้านต่อพี่ชายเดาออกว่าเขาคงจะติดหญิงแล้วก็บอกว่าแผนวิจัยและพัฒนาขาดหัวเรือไม่ได้นะพระเอกก็เลยยกให้พี่ชายเป็นคนดูแลและขอให้พี่ชายช่วยขอสิทธิ์ขุดสมุนไพรให้หน่อยพี่ชายก็รับปากจะไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านให้นายก็โทรไปบอกที่บ้านด้วยล่ะคุณปู่น่ะเป็นห่วงนายมากนะในเช้าวันต่อมาพวกชาวบ้านก็มารุมเอายาที่นางเอกจนพระเอกต้องเข้ามาช่วยพระเอกก็เลยให้ทำหมายเลขรักษาตามลำดับส่วนหลวนๆเห็นอาหารหน้าตาแปลกก็ไม่ยอมกินจะเก็บไปให้พี่ชายฝั่งจื่อๆก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีส่วนหลวนๆนั้นยังคอยจับตาดูนางเอกแล้วให้เธอรู้ว่าพระเอกนั้นมีเจ้าของแล้วในคืนนั้นนางเอกกับพระเอกก็ออกมาหาสมุนไพรด้วยกันพระเอกแซวว่าความดันต่ำมันทำให้ความจำเสื่อมหรอนางเอกก็ไม่สนเดินเก้เก้กังๆจนพระเอกต้องช่วยรับทั้งสองนั้นใกล้ชิดกันอีกครั้งนางเอกก็หน้าแดงพระเอกก็เลยแซวว่าทำไมล่ะเขินเหรอเขารุกไม่หยุดจนนางเอกต้องถามว่าโจจือจือคือใครคิดให้ดีก่อนที่จะตอบนะพระเอกก็เลยหัวร้อนที่หลวนๆมาดัดหลังเขาฝั่งพี่ชายก็ได้รู้ว่าต้องขอความช่วยเหลือจากจี้เฟิงเหอที่เป็นเพื่อนกับหลวนๆจึงไปขอร้องเธอว่าสนใจซื้อผลงานของเขาหลวนๆเองก็ยินดีจะช่วยในวันต่อมาพระเอกนางเอกก็เริ่มรักษาคนไข้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นพระเอกแอบนัดนางเอกไปเจอกันในคืนนี้แต่หลวนๆนั้นก็มาเป็นก้างขวางคออยู่ตลอดบอกว่าจะจับตาดูแทนจืดจือแล้วนางเอกก็ไปหาพระเอกตามนัดเขายังรุกที่เธอจำอะไรไม่ได้ถ้างั้นผมคงต้องรื้อฟื้นความทรงจำให้คุณสักหน่อยแล้วนางเอกก็ถามย้ำว่าโจจือจือคือใครพระเอกถามว่าหึงผมเหรอรวนรวนก็พูดไปเรื่อยแม่จับคู่ผมตั้งแต่เด็กแล้วผมเห็นเขาเป็นแค่น้องสาวมาตลอดวันพรุ่งนี้ผมก็กลับแล้วนะคุณมีอะไรจะบอกกับผมไหมนางเอกกลับทวงเงินซะอย่างนั้นทำเอาพระเอกอารมณ์เสียคืนเงินให้ฟังหลวนๆก็แอบมาดูซิกแพคของพี่ชายแล้วบอกว่าอาจารย์ตกลงขายผลงานให้แล้วไม่มีรางวัลอะไรให้ฉันเลยเหรอเขาถามแล้วอยากได้อะไรล่ะ
เธอก็มั่นหน้าบอกว่าพี่ไงพี่ชายก็เลยไล่ให้เธอไปนอนในเช้าวันต่อมาพี่ชายก็บอกว่าคุยกับหัวหน้าให้แล้วนะแต่เขาให้ไปคุยกับรัฐบาลท้องถิ่นพระเอกให้จัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปแล้วหลวนหลวนก็ต้องตกใจที่เห็นว่าเด็กมีแผลผิวหนังที่น่ากลัวเธอเก็บภาพมาดูอย่างสยดสยองนางเอกก็เลยมาปลอบใจว่าพวกเด็กๆ เป็นโรคผิวหนังน่ะใช้ยาที่เก็บจากพืชพวกนั้นมาไม่กี่วันก็หายแล้วพวกเขาก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่มีพวกเราหลวนหลวนก็เลยสบายใจขึ้นมาหน่อยนางเอกบอกว่าแต่ถ้าไม่มียารักษาเปอร์เซ็นต์ที่จะตายก็สูงนะแต่เธอช่วยพวกเขาได้แค่เธอช่วยเก็บภาพพวกเขาการใช้ชีวิตประจำวันในหมู่บ้านคนข้างนอกจะได้สนใจพื้นที่นี้มากขึ้นพวกเขาจะได้ช่วยกันสนับสนุนที่นี่หลวนหลวนก็รับปากฉันจะช่วยอยู่แล้วฉันจะจัดแสดงภาพถ่ายพวกนี้ให้เองแล้วจับมือนางเอกอย่างลืมตัวก่อนจะบอกว่าขอบคุณนะที่ช่วยปลอบใจฉันแต่ยังไงฉันก็ไม่มีทางชอบคุณหรอกเพราะว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทของจือจือแล้วอาจารย์ฮันก็โทรมาบอกข่าวดีกับนางเอกว่าสารสกัดเผยตู้นั้นรักษาไวรัสนี้ได้จะต้องวิจัยยาต้านไวรัสนี้อีกสักระยะแต่ว่าสมุนไพรที่พวกเธอเก็บมามันน้อยเกินไปหน่อยนางเอกเลยจะไปคุยกับพระเอกให้จากนั้นนางเอกก็รีบไปบอกข่าวดีกับพระเอกว่าอาจารย์ฮันบอกว่าสารสกัดเผยตู้เข้าแลบทดลองแล้วมันใช้ได้ผลพวกเด็กๆจะรักษาหายแล้วพระเอกฟังดูก็รู้แล้วว่าเธออยากให้เขาเก็บพื้นที่สมุนไพรนั้นเอาไว้เพื่อวิจัยยารักษาเด็กต่อแต่เขาก็ไม่อาจทำได้เรื่องนี้ผมตัดสินใจเองคนเดียวไม่ได้หรอกอันที่จริงผมกำลังขอสิทธิในการขุดเหมืองอยู่นางเอกตกใจมากนี่คุณหมายถึงพวกคุณจะครองพืชพวกนั้นเพียงผู้เดียวอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ไม่ปฏิเสธตอนแรกที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อจุดประสงค์นี้นางเอกเริ่มผิดหวังที่ถูกเขาหลอกแล้วถามว่าแล้วพวกเด็กๆนั่นล่ะจะทำยังไงต่อไปพระเอกบอกว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านการแพทย์จากบริษัทของพวกเขาก็ได้นางเอกแย้งว่าถ้าพวกเขาไม่มียารักษาไปก็ไร้ประโยชน์พระเอกให้ใจเย็นลงก่อนสักวันการแพทย์จะต้องค้นคว้าวิจัยยาได้แน่แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นางเอกเสียใจที่เขาบิดเบือนเธอมาตลอดเขาบอกว่าผมมีภาระหน้าที่ที่บริษัทมีทีมงานที่รอผมอยู่ได้เผยตู้ก็ผลิตยารักษาได้นางเอกก็เลยคิดว่าถ้าที่นี่ได้สิทธิ์การรักษาฉุกเฉินก่อนพวกเด็กๆก็จะรอดคุณช่วยบอกพวกเขาหน่อยได้ไหมพระเอกหนักใจเพราะว่าไม่อาจทำได้นางเอกเลยผิดหวังในตัวเขาพระเอกถามว่าคุณลองคิดในมุมมองของผมดูบ้างไหมนางเอกบอกฉันเข้าใจในจุดยืนของคุณแต่ฉันก็ทำใจไม่ได้ฉันจะทำเป็นว่าเราไม่เคยเจอกันที่นี่จากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็เศร้าใจจนที่ชายเห็นก็เลยไปถามพระเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็เลยขอแบ่งให้อาจารย์ฮันไปวิจัยช่วยเด็กได้ไหมพี่ชายก็หนักใจปู่กับกรรมการจะต้องไม่มีใครเห็นด้วยแน่พระเอกถามว่าแล้วพี่ชายล่ะพี่ไม่เห็นด้วยกับผมหรอพี่ชายเข้าใจว่านายอยากช่วยเด็กเด็กๆพวกนั้นก็น่าสงสารแต่สถานการณ์บริษัทเรามันไม่ดีพระเอกบอกว่าผมจะพยายามวิจัยโปรเจกต์ใหม่ของตัวเองพี่ชายบอกว่าพูดง่ายแต่ทำยากตอนนี้มูลค่าของที่นี่มันดีมากพระเอกพยายามโน้มน้าวใจแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลพี่ชายถามว่าเด็กป่วยที่นี่กี่คนแต่ที่บริษัทของเรามีพนักงาน 5,000 คนเลยนะถ้าพวกเขาตกงานครอบครัวของพวกเขาจะทำยังไงกันต่อพระเอกก็เลยให้หยุดขุดเหมืองก่อนแล้วบอกว่าผมยังไม่อยากผมจะอยู่ช่วยอาจารย์ฮันที่นี่ในเช้าวันต่อมาพี่ชายก็จะไปเจรจากับรัฐบาลรวนรวนก็เป็นห่วงเขาขอให้เขาปลอดภัยฟังเฉินเล่อก็สงสัยพระเอกนางเอกดูแปลกแล้วหมอฮันก็เข้ามาบอกว่าต้องรีบไปจากที่นี่ด่วนตอนนี้เด็กไข้ขึ้นสูงผมสงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสคงต้องพาผู้ป่วยไปศูนย์การแพทย์เหล่าเตาพระเอกก็เลยจะช่วยหาเรือให้จากนั้นทุกคนก็พาเด็กไปรักษาพระเอกจ้องนางเอกไม่วางตาพอวินิจฉัยอาการคนไข้ได้อาจารย์ฮันก็บอกว่าพวกเขาติดเชื้อวีโฟที่ไม่มียารักษาส่วนพระเอกนั้นก็แอบเอาอาหารเช้ามาให้นางเอกแต่เฉินเล่อนั้นเป็นคนให้แทนนางเอกก็รับมันไว้แล้วบอกว่าฝากขอบคุณเจ้านายของคุณด้วยนะทั้งที่พระเอกก็อยู่ตรงหน้าเชิญเลอร์เลยแซวว่าถ้าทางหมอจูจะโกรธจัดพระเอกบอกให้เขาช่วยกันฆ่าเชื้อแต่เช้าจนเชิญเลอร์บ่นว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเราจะติดเชื้อนะจากนั้นทุกคนก็ระดมกำลังสวมเสื้อป้องกันเชื้อแยกผู้ป่วยออกจากพื้นที่สร้างเขตแดนกักกันชั่วคราวเลี่ยงการแพร่ระบาดหนักนางเอกกับพระเอกช่วยกันเป็นอย่างดีแล้วผลการตรวจของคนไข้ก็ออกมาแย่มากออสการ์อาการหนักไม่อาจสัมผัสเชื้อโรคในอากาศได้นางเอกก็เป็นห่วงเรื่องญาติห้ามเยี่ยมจากนั้นนางเอกก็โทรหาหมอจี้ว่าสถานการณ์ทางนั้นเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าระงับการแพร่ระบาดได้แล้วนางเอกก็โล่งใจขอให้อย่าแพร่ไปมากกว่านี้เลยฝั่งพระเอกนั้นก็พัฒนายาอย่างต่อเนื่องส่วนพี่ชายก็คุยกับรัฐบาลได้สำเร็จก่อนที่จะรู้เรื่องว่าเกิดเหตุโรคระบาดหนักโดยมีพวกพระเอกอยู่ที่นั่นด้วยเขาเลยขอเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยน้องๆฝั่งนางเอกก็สงสัยว่าพระเอกกำลังทำอะไรกันแน่เขาบอกว่าสมุนไพรนั้นสามารถต้านไวรัสได้ตอนนี้พื้นที่น
นี้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาไม่ได้รอได้อย่างเดียวคงไม่ทันการทำไมมองผมทำไมคิดว่าผมเท่ละสินางเอกยอมรับว่าเท่มากแล้วก็ต้องรีบไปดูคนไข้ต่อส่วนพี่ชายก็โทรมาสั่งให้พระเอกพาหลวนๆกลับด่วนทีมแพทย์นั้นกำลังจะมาแต่พระเอกปฏิเสธผมจะรับช่วงต่อพี่ชายแย้งว่าแต่นายไม่ใช่หมอนะแต่พระเอกนั้นไม่สนผมปลอดภัยดีที่นี่แยกกักตัวคนไข้ไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงฟังหลวนๆก็ไม่ยอมกลับเหมือนกันแล้วภรรยาออสการ์ก็มาขอเข้าเยี่ยมแต่ทุกคนบอกว่าเข้าไปไม่ได้ไม่งั้นคุณจะติดเชื้อพระเอกเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับไปก่อนนางเอกก็ไปโน้มน้าวใจขอร้องแทนญาติจนถูกอาจารย์ดุนางเอกรู้สึกแย่ถ้าปล่อยให้ออสการ์จากไปโดยที่ไม่ได้ร่ำลากันส่วนภรรยานั้นก็บุกไปพบเขาให้ได้ก่อนหน้านี้พวกเราทะเลาะกันหนักมากมีแต่คำพูดร้ายๆแต่ตอนนี้เขาอยู่คนเดียวคงทรมานมากฉันอยากบอกเขาว่าฉันรักเขาจะให้เขาได้ยินประโยคสุดท้ายว่าฉันเกลียดเขาไม่ได้นางเอกนั้นได้รู้แบบนั้นก็หดหู่ใจแล้วอาจารย์ฮันก็ได้ข่าวว่าทีมเซรั่มนั้นจะมาในวันพรุ่งนี้ในเช้าวันต่อมาทีมเซรั่มก็มาถึงภรรยาเลยได้เข้าไปเยี่ยมออสการ์ในที่สุดเขาดีใจมากที่ได้เห็นเธอผมขอพรครั้งสุดท้ายว่าขอให้ได้เจอหน้าคุณอีกตอนนี้ผมก็ได้เจอคุณแล้วถึงตายไปก็ไม่เป็นไรคุณทำในสิ่งที่คุณอยากทำมาตลอดเถอะนะเธอเสียใจมากก่อนที่จะบอกรักเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็จากไปจากนั้นอาจารย์ฮันก็กล่าวขอโทษที่ว่านางเอกฉันเข้าใจดีว่าเธอเป็นห่วงที่เขาไม่ได้บอกลาแล้วพระเอกก็ไปปลอบใจนางเอกนางเอกก็คิดว่าครอบครัวเขาต้องเสียใจมากเลยใช่ไหมพระเอกบอกว่าปู่ของแดนมินบอกว่าการตายนั้นถือเป็นการบรรเทาทุกข์ของแดนมินแต่สิ่งที่ทำให้เขาเสียใจก็คือตามวัฒนธรรมของที่นี่คือการฝังศพในน้ำแต่มันไม่อาจทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็กผู้โชคร้ายคนอื่นๆหมอทำไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะคุณแค่ยื้อชีวิตเขานางเอกเศร้าใจที่ช่วยใครไม่ได้เลยพระเอกนั้นไม่รู้จะปลอบใจจะพูดจายังไงดีนางเอกบอกว่าอีกไม่นานก็จะดีขึ้นเขาเลยเช็ดน้ำตาให้เธอแล้วบอกว่าเรื่องเผยตู้บางทีผมอาจเห็นประโยชน์ไปบ้างแต่ผมเองก็อยากช่วยเด็กๆเหมือนกับคุณผมไม่ใช่หมอแต่ผมก็อยากจะทำเรื่องที่ผมพอจะทำได้นางเอกเข้าใจพระเอกขอร้องให้ช่วยพักผ่อนหน่อยจะได้มีแรงสู้กับไวรัสต่อฝั่งพี่ชายก็บอกปู่ว่าประธานเซียจะร่วมมือพอแม่ได้รู้ก็ไม่อยากให้พวกเขาเซ็นสัญญาห่วงก้างเอาไว้ให้กับพระเอกหาว่าเขาจะมาตัดหน้าน้องชายปู่ก็เลยต้องเคลียร์ว่าเขาไม่สนใจบริหารหรอกวันๆเอาแต่ค้นคว้าวิจัยได้ซีโจมาช่วยแบ่งเบางานของเขามันไม่ดีเหรอแม่กลับไม่ยอมพานถามหาว่าแล้วแม่ซีโจอยู่ที่ไหนล่ะส่วนพี่ชายนั้นก็มาฟันดาบระบายอารมณ์ก่อนที่จะกลับไปหาแม่แม่ของเขาป่วยเป็นโรคจิตเห็นเขาเป็นคนรักของตัวเองทำให้เขานึกถึงวันที่แม่ได้รู้จากปู่ว่าพ่อไปต่างประเทศแล้วแม่เศร้าใจจนไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรสักอย่างจนเขาต้องไปหาปู่ส่วนแม่นั้นก็ต้องเข้ารับการรักษาทางจิตหมอกล่าวเตือนให้เขาหาสาเหตุที่ทำให้แม่เป็นแบบนี้ให้ได้ฉันจะได้วิเคราะห์การรักษาให้มันดีขึ้นเขานึกถึงตอนที่ปู่บอกเหตุผลที่ไม่ให้ไปหาแม่เพราะอารมณ์ของเธอไม่คงที่กลัวว่าเข้าไปพบแล้วจะถูกทำร้ายแต่พอเขาได้เห็นแม่อีกครั้งเขาก็รู้ดีว่าแม่คิดถึงแต่พ่อเขาจึงคิดว่าจะสืบหาสาเหตุที่ทำให้แม่เป็นแบบนี้ด้านหมอเฉินก็ให้เบาะแสว่าก่อนหน้านี้เธอได้รับการรักษากับหมอหลินเย่หลงส่วนนางเอกนั้นก็ให้กำลังใจภรรยาของออสการ์ด้วยการมอบแหวนของเขาคืนให้เธอก็จะช่วยสอนหนังสือให้เด็กเหมือนที่สามีเคยทำจากนั้นนางเอกก็ไปหาพระเอกแต่พระเอกดันเล่นหวาดเสียวเดินอยู่บนปีกเครื่องบินแถมยังเรียกให้เธอเดินไปด้วยกันไม่ต้องกลัวหรอกขึ้นมาเลยแล้วจับมือพาเธอเดินไปนั่งบนปีกเครื่องบินแล้วก็เล่าว่าตอนที่มาวันแรกผมยุ่งจนไม่ได้ดูวิวของที่นี่เลยผมเลยอยากจะลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างนางเอกเลยบอกว่าฉันคืนแหวนออสการ์ให้ภรรยาของเขาไปแล้วเธอเข้มแข็งมากพระเอกกล่าวชมว่าคุณก็เข้มแข็งเหมือนกันแต่นางเอกก็ยังไม่กล้าพอฉันเคยเสียดายที่ไม่สามารถบอกลาพ่อกับแม่ได้พระเอกก็ปลอบใจว่าเรื่องบางอย่างเราก็เลือกไม่ได้หรอกนะคุณเป็นหมอที่เก่งมากแล้วนางเอกกล่าวขอบคุณเขาขอบคุณทุกอย่างที่เขาทำที่นี่ก่อนจะหอมแก้มเขาเบาๆพระเอกนั้นก็ฟินมากในเช้าวันต่อมาพระเอกได้รู้ข่าวว่าแม่เขาเป็นลมเขาเลยต้องรีบกลับเขาจะไปลานางเอกแต่เห็นว่าเธอทำงานอยู่จึงไม่อยากรบกวนจึงโบกมือลาก่อนจะวางของขวัญเอาไว้ให้ด้วยพอนางเอกได้รู้ก็รีบตามไปส่งพระเอกแล้วสวมเชือกข้อมือให้ก่อนจะสวมกอดเขาแน่นแล้วพระเอกก็ต้องลานางเอกไปจริงๆนางเอกได้แต่มองเฮลิคอปเตอร์นั้นลอยลับไปภาพตัดมาที่พี่ชายมาเยี่ยมแม่เขาก็เรียกเขาว่าฟู่หลงชื่อสามีของเธอเขาเองก็ไม่ปฏิเสธแม่ฝากเตือนลูกชายให้เป็นเด็กดีอย่าแย่งอะไรน้องเขาก็ยิ้มรับเขารู้แล้วครับก่อนที่จะให้เลขา
ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหมอหลินจนเขาได้รู้ว่าหมอหลินนั้นอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งเขาเลยให้ดูรูปแล้วบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนที่ตายอยู่ในโรงพยาบาลของคุณคงจะยังไม่ลืมสินะตอนนั้นหลินจือถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเขาเลยยอมเล่าว่าแม่คุณเป็นแบบนี้ก็เพราะเจียงซูหนิงตระกูลฟู่กับตระกูลเจียงมีสัญญาแต่งงานกันพ่อของคุณแอบหนีไปแต่งงานฟู่หลิงเทียนต้องการใช้อำนาจของตระกูลเจียงดังนั้นจึงบีบบังคับให้ลูกชายของตัวเองหย่าอาการป่วยของแม่คุณก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นพี่ชายถามว่าประวัติการรักษาล่ะครับเขาบอกว่าเผาไปหมดแล้วฟู่หลิงเทียนส่งเขาไปที่โรงพยาบาลจิตเวชพอได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการจากนั้นพี่ชายก็ให้ตำรวจไปจับหมอ